สดีครับดาวแก่นทองคนผมดกลูกชายกกผู้ยีสีมื้อนี้ครับตื่นแต่เช้ามาเก็บเห็ดยันว่าท่านเพิ่นเพิ่นก็มาไต่ยามคืนครับใส่ไฟโคมไฟหยังมาซองออกยามคืนแต่ว่าดาวแก่นทองคนผมดกลูกชายกกผู้ยีสีมาเก็บอยู่หน้าเจ้าของเลยครับหน้าผู้ยีต่อมครับณบ้านหนองทุ่มตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบ้านเฮานี่แหละครับจังหวัดขอนแก่นอีสานบ้านเฮานี่แหละครับเพราะว่าหน้าทงนี้นี่เฮ็ดอย่างอื่นบ่ออกครับเฮ็ดละโงกก็บ่ออกเฮ็ดตายเบี้ยก็บ่มีครับมีแต่เฮ็ดกินล้วนๆยิ่งเฉพาะเฮ็ดตะไคร้ครับเฮ็ดตะไคร้ได้6เก็บดอกก็ป่นแซ่บครับแต่ว่าคนเก็บนี่บ่ได้ป่นครับตัวคนป่นนี่บ่ได้เก็บเสียให้คนอยู่บ้านพุ่นล่ะครับปนสู้กินเพราะว่าเพิ่นฝีมือครับฝีมือในการปนเห็ดตะไคร้แล้วก็เป็นสูตรสมัยโบราณตั้งแต่ปู่แต่ปู่พุ่นล่ะครับไปเบิ่งครับว่าหลังจากที่ผมเก็บเห็ดมาได้แล้วสิให้น้องสาวปนแบบสูตรโบราณเห็ดแบบโบราณสูตรเลี้ยมือครับมันสิแซ่บจังได๋เป็นจังได๋ไปเบิ่งวิธีการปนครับเชิญครับนั่นเอาล้างซะก่อนเด้อเนาะล้างย่างไปถามมันเด
น้ำปลานิดนึง